ับมาช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้ได้เวลาแห่งความสนุกแล้วนะคะมาฟังโจ๊กจากพี่โสกันค่ะ3คู่ผู้ชายหญิง3คู่นะต้องการจะเป็นสมาชิกในโบสถ์ของหลวงพ่อจอห์นสันใช่ไหม3คู่ก็ไปหาหลวงพ่อคู่แรกนี่เป็นพวกที่เกษียณอายุแล้วล่ะสามีภรรยาคู่2เป็นวัยกลางคนใช่ไหมคู่3นี่เพิ่งแต่งงานใหม่ต้องการเป็นสมาชิกในโบสถ์ปกติเขาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติหน่อยนึงหลวงพ่อบอกโอ้ทั้ง3คู่นี้ต้องการจะมาเป็นสมาชิกโบสถ์ของหลวงพ่อใช่ไหมแต่หลวงพ่อต้องมีกฎนะก่อนที่โบสถ์นี้จะรับพวกท่านเป็นสมาชิกเนี่ยพวกท่านต้องทำกฎอย่างหนึ่งให้ถูกต้องซะก่อนคือ1ห้ามมีเซ็กสองเดือนโอ้โหแล้วห้ามมีเซ็กสองเดือนเพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์แล้วค่อยกลับมาเป็นสมาชิกมาบอกหลวงพ่อว่าสามารถเป็นสมาชิกได้หรือเปล่าถ้าสามารถยับยั้งชั่งใจได้ไหมอีก2เดือนมาถึงคู่แรกผู้เกษียณอายุบอกว่าไม่มีปัญหา2เดือนผ่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมก็โอเคได้เป็นสมาชิกได้คู่ที่2วัยกลางคนผู้ชายบอกเดือนแรกลำบากหน่อยนะมันแหมห้ามใจลำบากนะเดือนแรกเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้พอเดือน2ชักคุ้นละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นโอเคหลวงพ่อเชื่อที่เขาพูดเป็นสมาชิกโบสถ์ได้คู่สามพูดแต่งงานใหม่อ่ะเรามีปัญหานิดหน่อยเราคิดว่าจะผ่านอย่างไรนะอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเธอไปซื้อคุกกี้ใช่ไหมแล้วดันทำห่อคุกกี้ตกผมก็เลยเห็นเธอก้มลงเก็บคุกกี้ใช่ไหมผมก็เลยยับยั้งชั่งใจไม่ได้เลยก็จัดการตรงนั้นเลยหลวงพ่อบอกว่าฉะนั้นเนี่ยเธอไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่านกฎเกณฑ์นี้เป็นสมาชิกโบสถ์ที่ไม่ได้ไอ้หนุ่มก็ว่าก็เหมือนกันละครับผมคงไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เหมือนกันตรงนั้นนะเพราะมันป้าแค่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นเลยเหรออ๋อไปไม่ได้แล้วคือไปก้มอยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าอดใจไม่อยู่เห็นก้นเห็นบันทายเมียกันแล้วเนี่ยเราใส่เลยพอพูดง่ายคือเห็นเมียอย่างนั้นแหละก้มเก็บของตาบาแตกอ่ะตาบาแตกนี่ต้องไปโบสถ์อีกโบสถ์นึงอันนี้บวชหลวงพ่อจอนสันจอนสันอ่ะต้องไปหาจอนยาวต้องไปหาโบสถ์จอนยาวนี่ไม่อธิบายเสียงแอร์ดังเลยเนี่ยอ้าวมีอีกเรื่องไหมไอ้นี่บักจอนนะจอนนี่จอนนี่อ่ะคุยกับเพื่อนในโรงเรียนใช่ไหมบอกว่าเพื่อนบอกว่าไอ้จอนนี่เองรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความลับฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เราใช้แบล็กเมย์หากินได้เพียงบอกว่าผมรู้นะความรักของคุณตอนนี้ก็วันนี้เรากลับบ้านลองดูเลยนะไปเจอแม่กำลังทำกับข้าวในครัวแม่ถามว่าตอนนี้กินข้าวยังตอนนี้บอกผมรู้นะว่าความลับคืออะไรมีความลับแม่งั้นเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเลยเอาไป50เหรียญอย่าบอกพ่อนะเห็นไหมเฮ้ยได้ผลนี่หว่าตาจริงเหรอรอตอนเย็นพ่อกลับมาใช่ไหมพ่อไปประตูบ้านปุ๊บมาปุ๊บตอนนี้บอกว่าพ่อผมรู้ความลับแล้วนะเฮ้ยอย่าบอกแม่นะเอาไป50เหรียญเนี่ยอย่าบอกแม่นะ50เหรียญพอลุกขึ้นไปสนีมากดออดปุ๊งตอนนี้บอกเฮ้ยไปสนีมันน่าจะหาเงินได้เหมือนกันเว้ยผมรู้ความลับเลยนะไปที่บอกงั้นเหรอโอ้นี่รอวันนี้มานานแล้วมาให้พ่อกอดซะดีๆนั่นแหละมึงรู้ความลับไปทั่วหมดเลยรู้จริงเลยมาให้พ่อกอดซะดีๆตอนนี้ไม่ได้งานตอนนี้ได้พ่อใหม่ได้ไปสนีเป็นพ่อหมอกับเด็กแซ่บแต่ไอ้เรื่องไปรษณีย์จริงๆนะหลานชายผมนะทำงานไปรษณีย์นะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปส่งไปรษณีย์จดหมายที่แถวบางซ่อนส่งไปก็ไปบ้านหนึ่งลูกสาวมารับมานู่นมานี่คุยไปคุยมาได้เป็นเมียเลยมันมีจริงนะไปรษณีย์งานจดหมายถึงช้าที่บ้านอื่นจดหมายรับช้าเหลือเกินใช่เนี่ยค่ะค่ะอ่ะหม
มดยังหมดแล้วหมดแล้วไปดูหน่อยดูหน่อยโอ้วันนี้ท่านผู้ชมเราวันนี้ต้องรับรองทำสถิติได้ไม่ปลอมโฮมอ่ะนี่ค่ะก็สนุกสนานกันนี่ไงหัวล้อกันประยุทธ์เลยวันนี้เนี่ย777ด้วยค่ะไม่ใช่5อย่างเดียวแต่ว่าเรารู้ความลับหลังจากที่พันลบมาพูดแล้วใช่ไหมรู้แล้วบังเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวตู่สวนกลับผมรู้ความลับคุณแล้วนะพันลบเพราะคุณรู้ผมอ่ะในรองเท้ากอล์ฟมีอะไรค่ะก็เขาใครใส่ข่าวนะคะก็จะมามีโจ๊กสนุกสนุกให้ฟังกันทุกๆวันศุกร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีรันกันอีกครั้งช่วงสักประมาณ3ทุ่มแล้วก็จันทร์ถึงพฤหัสก็เป็นชวนคิดชวนคุยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับจะเอาไมครอนด้วยนะครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ